สำรวจโลกพุธที่8พฤศจิกายนพบกับบราซิลดินแดนพิศวงป่าอเมซอนนับว่าเป็นป่าเขตร้อนที่มีอายุมากที่สุดในโลกพวกมดอาศัยและทำงานที่นี่มาตั้งแต่แรกสัตว์ที่ทั้งขยันและชาญฉลาดเป็นอันดับต้นๆนั่นคือมดตัดใบไม้พวกมันเป็นมดงานประจำป่ามีหน้าที่เก็บใบไม้และส่งต่อไปยังรังมดที่อยู่ใต้ดินที่พวกมันใช้เพาะเชื้อเห็ดราเหล่ามดเพาะเห็ดราเพื่อเป็นอาหารสำหรับอาณานิคมขนาดยักษ์จากมดหลายแสนถึง8ล้านตัวสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV